โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันศุกร์ที่2มิถุนายน2560ยังอยู่กับปอมปาริชาพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ในแง่ของภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยอ่ะจากเมื่อวันก่อนนะก็บวกได้เล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาแรปอัพกันอีกทีนึงนะคะสำหรับภาพต่างประเทศแต่ว่าย้ำอีกครั้งในเรื่องของช่องทางนะการรับชมช่องทางแรกก็คือช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นี้นะคะก็คือแฟนเพจ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะช่องทางที่2เว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะนั่นคือช่องทางที่2แล้วก็เป็น HD ด้วยนะแล้วอย่าลืมเข้าไปกดที่เป็นเอเชียถ้าไปกด USA นั่นคือสำหรับคนดูใน USAต่างประเทศกันไปเลยไกลๆกันไปเลยนะคุณผู้ชมเราอยู่แถบนี้เราก็ชมรับสัญญาณของแถบนี้นะคะไม่งั้นมันจะดีเลย์ช้าแล้วก็อาจจะติดขัดๆแล้วก็ช่องทางที่3ค่ะแอปพลิเคชันไหนๆก็ชมปอมทุกวันเนาะไปดาวน์โหลดมาเถอะนะคะก็เป็น HD เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชัน Channel 8ค่ะไปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8เป็นเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะสัญลักษณ์ก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะอันนั้นก็ชัดแจ๋วเลยนะคะอีกช่องทางนึงอุปกรณ์ Roku TV คือตอนนี้ต่างประเทศก็ใช้กันแล้วนะประเทศไทยก็ใช้บ้างอะไรบ้างนะมันหนึ่งพูดเลยว่าประหยัดอะไรคุณไม่ต้องเสียค่ารายเดือนอ่ะคุณชมทีวีไทยชัดเจนทุกช่องเลยนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีแค่2ชิ้นรีโมทกับตัว USB ที่เสียบกับทีวีที่เป็นช่อง HDMI นะคะคือที่พูดได้เพราะว่ามีแล้วใช้มานานแล้วด้วยนะคะก็ชมทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลก HD หมดเลยนะคะทีวีไทยก็ได้ด้วยทุกช่องด้วยนะคะก็ไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องพึ่งช่างนะคะไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องใช้จานพกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้ขอให้มีเน็ตเท่านั้นละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะนอกจากในส่วนของอุปกรณ์ Roku แล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมารับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com ได้ด้วยนะคะดูช่องทางแบบเยอะมากเลยเลือกเอาสะดวกช่องทางไหนก็ไปชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งทางในเรื่องของการส่งข้อความส่งคำถามนะคะ SMS 4642828 4642828นะคะก็ส่งได้นะคะรวมไปถึงเนี่ยถ้าส่งในแฟนเพจคุณผู้ชมก็อย่าลืมต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆเนาะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะก็จะสามารถคือปอมก็จะเห็นนะถ้าเกิดไปส่งอินบ็อกซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยปอมจะมองไม่เห็นเนาะถ้างั้นก็น่ะอย่าลืมกดเข้าไปลิงก์ในวิดีโอด้วยนะคะส่วนแรปอัพวันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพาไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันนิดนึงภาพตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยวันก่อนๆยังเห็นลบกันอยู่เลยเขาก็มีประเด็นใหม่ๆของเขาเข้ามานะคือหลังจากที่แบบมันมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยนะคะก็ออกมาดูดีเลยนะก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็จะดูดีก็เลยทำให้ภาพของตลาดสหรัฐเนี่ยมันแบบสวยงามอ่ะทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาดูในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นนะเช้านี้เนี่ยบวกไป 1.43% อันนี้คือปิดภาคเช้าของเขาแล้วนะคะแหมนานๆทีจะเห็นกันแบบบวก 1% นะแล้วก็ตามมาด้วยเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนเนี่ยติดลบไป 0.53% หางเซ็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.28% เวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.5% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้เนี่ยบวกไป 0.84% ด้วยกันนะคะก็ส่วนใหญ่บวกเนาะนี่ภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยบวกไป 1.45 จุดหรือว่า 0.09% ส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะอยากให้ดูกันต่อเลยก็
มันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนะคือหลังจากที่ลงมาหลุด50แล้วก็ยังหลุด50เหมือนเดิมนะเมื่อคืนนี้$48.36 ต่อบาร์เรลนะคะสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบก็จริงๆมันก็เป็นการบวกขึ้นมาเล็กน้อยอ่ะคือวันก่อน 48.32 นะนี่ขึ้นมา 48.36 น้อยมากๆเลยคือสาเหตุที่มันบวกขึ้นมาได้เนี่ยนะเล็กน้อยเนี่ยก็คือว่าทางด้านสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยค่ะเขาก็มีการรายงานนะคะตัวเลขคลังสำรองน้ำมันดิบออกมาปรากฏว่าลดลงมากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้แถมเบนซินเนี่ยนะคะก็ลดมากด้วยนะก่อนที่จะถึงช่วงฤดูกาลขับขี่หรือว่า driving season ของเขานะคะ driving season เนี่ยจะอยู่ประมาณสักกันยานะของทุกปีเลยเขาก็จะแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยของที่สหรัฐนะคะก็ขึ้นมาได้เล็กน้อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่กดดันก็คือเรื่องของล่าสุดที่มันมีคอมเมนต์ออกมานะคะว่าถึงแม้ว่าโอเปกจะลดกำลังขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปแต่ในเรื่องของอุปทานก็ยังล้นตลาดอยู่โดยเฉพาะในส่วนของเชลออยล์ที่สหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็เลยยังเป็นตัวกดดันราคาน้ำมันอยู่นะคะก็บวกไปนิดๆหน่อยๆเองสำหรับเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยเช้าวันนี้34.13 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะยังอยู่ในโซนของการแข่งข้านะคะทองคำดูให้ครบทุกตัวทองคำ1,270.10 ดอลลาร์นะคะเป็นการปรับตัวย่อลงไปนะคะสำหรับทองคำนะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐมันออกมาดีแหละนะก็เดี๋ยวคืนนี้รออีกหนึ่งตัวที่เมื่อวันทางด้าน YLG ได้บอกเอาไว้นะอีกหนึ่งตัวที่ต้องติดตามคือ Non-Farm Payroll นั่นเองนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะนั่นเป็นภาพของสินทรัพย์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมส่วนเช้าวันนี้นะก็อย่างที่บอกไปแล้วในแฟนเพจเนาะว่าวันนี้เราจะมี2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวอยากจะให้ดูนิดนึงกับทางด้านของ East Coast Furnitech นะคะหรือ ECF เนี่ยคือทำไมต้องโฟนอินคุณผู้ชมดูราคาสิคือเขาขึ้นมาแบบตลอดจากเมื่อวันที่8เดือน5ตอนนั้นเนี่ยปิดที่2.98 บาทใช่ไหม8เดือน5ใช้เวลาประมาณ1เดือนเนี่ยวิ่งปรุ๊ยขึ้นมา31เดือน5ก็ปิดอยู่ที่4.20 บาทไฮ4.32 บาทมีแค่เมื่อวานเนี้ยที่โดนทิ้งดิ่งลงมานะคะแค่วันเดียวนะแต่ว่าก็เห็นมีคนเตือนมาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันปิดเกินเท่านี้จะเจอแคชบาลานซ์เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ออกมานะคะแต่ anyway เราก็ต้องสงสัยแหละว่าพื้นฐานเขามีอะไรปรับเปลี่ยนหรอเนาะมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการจับมือกับกันกุลเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะแล้วก็คือปกติเขาทำเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคุณผู้ชมเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแล้วก็เนี่ยพอล่าสุดนี่ก็เห็นมีความคืบหน้าเรื่องการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พม่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันในช่วงแรกช่วงที่2มาคุยกับทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์เนี่ยมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกันนะก็เตรียมคำถามส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้ช่วงแรกอย่างที่บอกไปแล้วเราจะมาคุยกับทางด้าน ECF ว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงในด้านพื้นฐานหรือเปล่าหุ้นนี่โอ้โหสดสวยงดงามมากๆเลยนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจาก East Coast Furniture นะคะหรือว่า ECF นั่นเองสวัสดีค่ะคุณอารักษ์ค่ะสวัสดีครับคุณบริชาติครับค่ะคุณอารักษ์แหมเราเห็นราคาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องความคืบหน้าต่างๆของทางด้านของ ECF นะคะขอแรปอัพนิดนึงไตรมาสที่1เป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับไตรมาสที่1แล้วต้องบอกว่าตัวเลขยอดขายของเราเนี่ยถือว่าสูงที่สุดเลยตั้งแต่เปิดบริษัทมาในควอเตอร์นะครับก็ถือว่าเราปิดตัวเลขไปที่400 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรเราก็ยังเมนเทนกำไรได้นะครับถึงจะไม่เท่าปีที่แล้วแต่ก็ยังเป็นภาพรวมที่มีกำไรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราหวังไว้อยู่ครับค่ะอะไรที่ทำให้ยอดขายแบบสูงขนาดนี้คะต้องบอกว่าเราเองเนี่ยของ ECF เองเราก็มีการปรับแผนอยู่ตลอดเวลานะครับมีการปรับแผนการขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยอย่างต่อเนื่องทุกๆไตรมาสเราก็จะมีการขยายโชว์รูมในประเทศเพิ่มขึ้นบ้างหรือเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเลยครับค่ะเห็นมีในส่วนของต่างประเทศเป็นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นในเรื่องของการส่งออกเป็นหลักใช่ไหมคะสำหรับต่างประเทศแต่เงินบาทมันแข็งค่าอย่างนี้เราปรับตัวยังไงอะคะ
ต้องบอกว่าสำหรับเงินบาทถ้ามันยังแข็งค่าในอยู่ในระดับที่33.50 บาทหรือว่า34 บาทคืออยู่ในระดับตรงนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเราก็คือเพราะเราการวางหลักการของเราคือเราวางหลักการค่าเงินที่ต่ำกว่า32 บาทอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีผลกระทบอะไรในการในเรื่องของคอสหรือต้นทุนของเราอยู่แล้วครับค่ะนั่นคือภาพของไตรมาสที่1แล้วก็ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงจากในเรื่องของเงินบาทที่แข็งค่าคือตอนนี้ยังอยู่ในระดับที่รับได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเห็นล่าสุดเนี่ยเห็นมีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในโรงไฟฟ้าด้วยนะคะรายละเอียดตรงนี้นี่เป็นยังไงคะโรงไฟฟ้าในพลังงานแสงอาทิตย์ในพม่าเนี่ยค่ะคือต้องบอกว่าเราเองเนี่ยได้ศึกษาโครงการนี้โดยที่เรายังไม่ได้ขอมาผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาว่าโครงการในพม่าความต้องการใช้ไฟในพม่าหรือหลักการต่างๆในพม่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเองก็กับทีมงานก็ใช้เวลาศึกษากันพอสมควรจนเราต้องทำกระบวนการทางด้าน IFA กระบวนการทุกอย่างนะครับจนเสร็จจนก็ขออนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับในพม่าโครงการหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็จะหาโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ในพม่าเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเขาก็ตั้งใจที่จะให้เกิดหมายถึงรัฐบาลพม่านะครับทางแม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงเขาเองก็มีความตั้งใจที่จะให้โครงการนี้เกิดนะครับเพราะโครงการนี้เป็นหนึ่งใน2โครงการนะครับของชาวต่างชาติที่ได้รับใบการอนุมัติจากรัฐบาลชุดนี้เรียบร้อยแล้วครับค่ะทำไมเราถึงเข้าไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวคือเดิมทีธุรกิจเดิมเราเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์การส่งออกการขายอยู่ในประเทศเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ทำไมอยู่ๆหันมาสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะคือต้องบอกว่าตั้งเมื่อหลายสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเราเองเนี่ยเราเคยคิดจะทำพลังงานชีวมวลก่อนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับเรามีเศษวัตถุดิบที่เหลือใช้เยอะในเวลานั้นนะครับเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะทำชิ้วมวลดีไหมทำเองใช้เองนะครับตอนนั้นเนี่ยเรากะว่าจะทำเองใช้เองแต่พอในช่วงเวลานั้นพอเราศึกษาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งสนับสนุนจากภาครัฐเลยหรือแม้กระทั่งการลงทุนเครื่องจักรก็แพงกว่าสมัยนี้เยอะนะครับฉะนั้นเราพอเราทำฟีสบิลิตี้ดูแล้วเนี่ยเราก็ทำไม่ได้นะครับจนพอวันหนึ่งเนี่ยเราก็ยังศึกษาต่อไปเรื่อยแหละเราก็ยังอยากจะทำอยู่นะครับจนเรามาถึงจุดหนึ่งเราก็ไปร่วมจับมือกับการคุณในเวลานั้นนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมันเป็นโรงงานที่มีพื้นที่บนหลังคาลูฟท็อปเยอะนะครับนะครับเพราะว่าโรงงานเราเนี่ยเนื้อที่ของโรงงานเองสองแห่งรวมกันเนี่ยก็เกือบร้อยไร่ร้อยกว่าไร่นะครับค่ะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเอาหลังคาที่เรามีอยู่เฉยๆเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเรานะครับในเวลานั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลชุดเก่าก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนให้ทำโซลารูฟท็อปเยอะๆนะครับแต่พอมันมีเปลี่ยนแปลงการบริหารบ้านเมืองก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามวาระนะครับนโยบายอะไรก็เปลี่ยนไปเราก็เลยต้องชะลอโครงการนั้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกอะไรออกมานะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ศึกษาว่าความเป็นไปได้ของโซล่าธุรกิจโซล่าฟาร์มเนี่ยนอกจากเราอยากจะทำไบโอแมสแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาธุรกิจโซล่าฟาร์มว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมันดีอย่างไรมีผลความต้องการในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างเราก็เลยเข้าไปศึกษานะครับแล้วเราก็เคยไปลงทุนที่ญี่ปุ่นมาแล้วรอบหนึ่งนะครับพลังงานโซล่าฟาร์มนะครับก็ดีผลตอบรับทุกอย่างก็ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโครงการที่พม่าก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเราก็เลยหันมาที่จะลงทุนตรงนี้หรือแม้กระทั่งโซล่าอื่นที่มีในเมืองไทยเราก็ยังอยากจะลงทุนต่อไปนะครับค่ะทีนี้กลับไปอีกด้านหนึ่งทางด้านพลังงานชีวมวลเราก็ทำนะครับหลังจากที่เราเคยทำแล้วเราไม่ได้ทำมาตอนนั้นวันนี้เราก็ไปร่วมมือกับ FPI กับบริษัท PWGE นะครับค่ะโดยการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับที่จังหวัดนราธิวาสนะครับอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสครับพลังผลิตกำลังผลิต 7.5 เมกะวัตต์นะครับก็วันที่5นี้เราก็ COD แล้วครับเดือนมิถุนายนนี้เราก็ COD แล้วนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการแรกของเราเลยนะครับแล้วก็จะมีโครงการอื่นๆที่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาศึกษาอีกนะครับสัก 2-3 โครงการได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นฟังดูจากตรงนี้แล้วสัดส่วนรายได้ของที่เป็นฝั่งของพลังงานพวกชีวมวลพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานทดแทนเหล่านี้เนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคือตอนนี้จากนี้ไปเนี่ยสัดส่วนมันจะกลายมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างกับเฟอร์นิเจอร์กับในส่วนของพลังงานเนี่ยคะคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราเองก็กลัวนักผู้ถือหุ้นเราสับสนในเรื่องตรงนี้เหมือนกันนะครับ
เราก็เลยแยกเป็นอย่างนี้ว่าอะไรที่เป็นธุรกิจพลังธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ในบริษัท ECFนะครับส่วนอะไรที่เป็นธุรกิจพลังงานเนี่ยเราก็จะอยู่ในบริษัท ECF Power นะครับซึ่งจะแยกกันชัดเจนเลยก็ตั้งแยกออกมาเป็นบริษัทย่อยออกไปอีกทีนึงใช่ครับใช่ครับเพื่อให้นักลงทุนหรือคนที่ถือหุ้นเราไม่ต้องสับสนว่า ECF ตัวเดียวกันมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งพลังงานเราก็เลยแยกเป็น2บริษัทออกไปเลยนะครับฉะนั้นการรับรู้รายได้มันก็จะแตกต่างกันละเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นการรับรู้รายได้ทางด้านเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวส่วน ECF Power ก็จะเป็นการรับรู้รายได้ธุรกิจพลังงานอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟาร์มหรือจะเป็นธุรกิจชีวมวลก็แล้วแต่นะครับค่ะคาดว่าทางฝั่งของ ECF Power เนี่ยจะเจเนเรตรายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะจากนี้ไปก็เราคิดว่าในปีนี้เองเนี่ยสำหรับที่นราธิวาสเนี่ยเรา COD แล้วเราก็จะรับรู้รายได้กับกำไรเลยก็รับรู้รายได้ก็ภายใน Q เต็มๆก็คือเริ่มจาก Q3 แต่เดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็จะเริ่มรับรู้รายได้แล้วนะครับก็ผมก็คิดว่าในบรรทัดสุดท้ายเราก็คิดว่าเราน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก25ล้านนะครับไม่ถึงว่า net profit นะครับnet profit นะครับค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือเหมือนเป็นอีกทางหนึ่งของทางด้าน ECF ที่เรามีการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยจากทางฝั่งของธุรกิจพลังงานทีนี้เห็นทางด้าน ECF เองเนี่ยนอกจากมีเฟอร์นิเจอร์มีพลังงานแล้วมีอีกหนึ่งธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับครับเราก็มีอีกบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งชื่อ ECF Holding นะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เราเป็นบริษัทย่อยที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับแต่ธุรกิจใหม่ๆหรือธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางงานทางเลือกนะครับก็จะเป็นการซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเปิดร้านในเมืองไทยก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็ดีนะครับอย่างโครงการแรกที่เราทำก็คือร้านร้อยเยนสไตล์ชื่อแคนดูนะครับเราก็ตอนนี้เราเปิดไปแล้ว6สาขาก็จะสาขาที่7ก็จะเปิดเร็วๆนี้นะครับค่ะการตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะผู้บริโภคกับร้านแคนดูก็ในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าการตอบรับของลูกค้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจนะครับครับกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจที่มันไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อหลายปีก่อนนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เป็นการตอบรับที่เราก็รู้สึกดีนะครับกับการตอบรับอย่างนี้ค่ะเคยไปสัมภาษณ์คุณอารักษ์ที่ร้านแคนดูตอนนั้นสาขาที่ศรีนครินทร์รู้สึกจะเป็นสาขาแรกนะคะร้านโอเคเลยนะคุณผู้ชมลองไปเยี่ยมดูก็สินค้าแปลกๆใหม่ๆแบบเยอะมากเลยจากญี่ปุ่นครับ ค่ะทีนี้มาคุยกันต่อคือตอนนี้พูดง่ายๆว่าเราก็จะมี3ธุรกิจหลักๆด้วยกันธุรกิจไหนเนี่ยปีนี้เราอยากชูโรงมากที่สุดอะคะต้องบอกว่ายังไงปีนี้เฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันเมนเทนมันอยู่ตัวของมันอยู่แล้วนะครับก็เราคิดว่ายังไงปีนี้เราก็คงเติบโตอย่างเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับค่ะเราก็คงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งปีนะครับเพราะปีนี้เราตั้งไว้ทุกไตรมาสเนี่ยก็สูงกว่าปีที่แล้วหมดนะครับค่ะฉะนั้นตัวเลขก็น่าจะเติบโตอย่างที่เราตั้งใจไว้เพราะว่าที่เราดูตัวเลขปริมาณออเดอร์ของลูกค้าดูปริมาณการสั่งซื้อดูฟอร์แคสต์ออเดอร์ของลูกค้าเราว่าน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนเรื่องของกำไรก็คงไม่แตกต่างอะไรกันมากก็คงจะมีตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่วนธุรกิจพลังงานทางเลือกก็คงจะเป็นธุรกิจที่มันจะเติบโตเข้ามาแทรกการรับรู้รายได้ของบริษัทในกลุ่มของเราในปีนี้อย่างเป็นนัยยะที่เห็นสำคัญนะครับเพราะในปีที่ผ่านมาเราพูดว่าเราจะทำแต่มันยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่ปีนี้มันจะเห็นเอาท์พุตของมันแล้วว่าสิ่งที่เราได้อานาวไปในพับบิกเนี่ยมันกลับมาตอบโจทย์ของนักลงทุนหรือตอบโจทย์ของผู้ที่เข้าได้ไปฟังเราในวันนั้นแล้วว่าเราจะทำได้อย่างไรหรือเอ๊ะมันจะเดินหน้าได้จริงหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเราทำเพราะกระแสหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่เราตอบโจทย์พับบิกก็คือเราไม่ได้ทำตามกระแสแล้วทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้นักลงทุนสำหรับบริษัทเราทุกท่านนะครับค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของธุรกิจที่เป็นโฮลดิ้งซึ่งเราเริ่มต้นโดยตอนนี้มีร้านแคนดูอยู่เนี่ยร้านสาขาต่างๆตรงนี้คาดหวังกับตัวนี้มากน้อยแค่ไหนคะก็เราคาดหวังปีนี้เราก็จะเปิดอีกประมาณสัก3สาขานะครับที่เราวางไว้นะครับก็ตอนนี้เปิดแล้ว1ก็ยังเหลืออีก2สาขานะครับก็คงจะได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะเปิดได้อีกสัก3สาขานะครับก็ประมาณนั้นก็ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับส่วนผลการตอบรับหรือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการนำสินค้าใหม่ๆซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆของแปลกๆที่เมืองไทยไม่มีเข้ามาขายมากขึ้นเข้ามาเติมเต็มให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแม่บ้านหรือคนทำงานในออฟฟิศนะครับค่ะสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจากกันไปอยากจะให้ทางด้านของ
คุณอารักษ์ช่วยย้ำให้กับให้ความมั่นใจกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นด้วยอะค่ะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เราตั้งใจให้ทุกสิ่งที่เราได้อนาวส์ไปเนี่ยทุกธุรกิจที่เราได้ประกาศไปเนี่ยให้มันมีฟีดแบ็กให้มันมีเอาต์พุตให้มีผลลัพธ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนเรื่องรับรู้ของรายได้นะครับหรือเรื่องของกำไรที่มันจะบวกเข้ามาในระบบของบริษัทหรือสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจว่าที่เราประกาศไปก็จะเดินหน้าไปตามนั้นแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้ศึกษาอยู่แล้วก็จะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณอารักษ์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณอารักษ์สุขสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจาก East Coast Furnitech นะคะหรือว่า ECF ซึ่งเช้าวันนี้ราคาตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ราคาล่าสุดมาดูราคากันนิดนึงหลังจากที่เมื่อวานโดนเทลงแรงเหลือเกินนะคะขึ้นมาเยอะนะก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่3.88 บาทนะคะเปิดมานี่3.86 บาทตอนนี้ขึ้นมา3.90 บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมทำไมต้องให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะคะจากปากของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพราะว่าเราจะได้รับความมั่นใจแล้วก็ได้รู้แผนงานของเขาด้วยว่าจากนี้ไปเขาตั้งเป้าอย่างไรกันบ้างนะคะมีแผนงานกันยังไงกันบ้างในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนก็ดีหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ก็ดีก็จะได้มีความมั่นใจแล้วได้ทราบที่ชัดเจนจากปากผู้บริหารกันเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะคะที่อนาคตเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของเขานะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วแล้วก็กำไรน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงนะคะในส่วนของธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจก็คือ ECF Power ซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมี COD ก็คือเลื่อนดำเนินการผลิตเนี่ยดำเนินการผลิตในส่วนของกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะคะชีวมวลเนี่ยที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็จะเริ่มมิถุนายนนี้แล้วก็ยังมี ECF Holding นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่รองรับธุรกิจใหม่ๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีในส่วนของร้านแคนดูซึ่งเป็นร้านแบบร้านจากญี่ปุ่นอ่ะร้านของญี่ปุ่นอ่ะที่ขายประมาณราคาที่เป็นฟิกซ์ราคานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีของแปลกๆใหม่ๆเป็นนวัตกรรมใหม่ๆกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆที่เอามาสามารถที่คุณผู้ชมสามารถรับไปหาซื้อได้นะคะคือเคยไปเยี่ยมชมมาแล้วก็จะเห็นภาพก็คล้ายๆไม่อยากจะพูดชื่ออีกร้านอ่ะคล้ายๆอีกร้านนึง นะแต่ว่าก็รับรองว่าสินค้าแตกต่างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้วมาแวะดูเช้าวันนี้ 1,566 จุดเปลี่ยนละ 1,567.41 จุดนะคะบวกไป 4.30 จุดหรือว่า 0.28% นะคะเปิดมาบวกอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะยังไม่ได้ทักกันเลยตั้งแต่เปิดรายการมาหมาคุณแจนมาเช้าตลอดเลยมาท่านแรกเลยนะคะคุณปอมมาแต่เช้าแดดดีไม่ต้องรีบตากผ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ระวังไว้ด้วยกลัวเหมือนกันเมื่อเช้าเห็นแดดดีแล้วอยู่ๆมันก็ออกล่มๆนะก็ไม่รู้เป็นยังไงคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามารออาจารย์กัดนะคะคุณเพนคุณวันเพนพี่เพนสวัสดีค่ะมีคุณเอพิมสิรินะคะแชร์แล้วนะขอบคุณด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีคุณกัดด้วยนะคะคุณเคที่สวัสดีค่ะคุณปังคุงสวัสดีนะคะคุณมัทรสค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญสิริคุณนัทเทรดคุณพัชระนะคะคุณยิ้มเล็กแล้วก็ยังมีทางด้านคุณปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาทักกันมาเนาะอย่าดีด็อกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีหุ้นดีไงหุ้นดีด็อกอะที่เป็นหุ้นร้านหมอฟันอะบางทีปอมก็งงเอ๊ะตกลงถามหุ้นหรือว่าสวัสดีเรามันมีบางท่านไงที่เขียนมาแล้วปอมก็ยังงงอ่ะก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณกัสพร้อมหรือยังคะคุณกัสคะคุณกัสคะฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะอูหลีเสียงคุณกัสให้นิดนึงนะคะเสียงดังมากเลยคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะคุณกัสเช้านี้เนี่ยเปิดมานี่บวกไป4จุดละครับผมทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็วันนี้จริงๆก็ไม่ได้มาจากปัจจัยภายในเนาะมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่เมื่อคืนนี้ออกมาค่อนข้างดีทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคการจ้างงานภาคเอกชนนะครับรวมถึงตัวเลขภาคการผลิต ISM นะครับเดือนพฤษภาคมก็มาดีก็เลยทำให้ตลาดหุ้นน่าจะทั่วทั้งเอเชียเลยวันนี้ดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับของเราก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยก็มองว่าวันนี้น่าจะยืนในแดนบวกได้แหละนะครับค่ะเสียงคุณกัสเริ่มหอนขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต้องให้เขาปรับช่วยปรับเสียงให้นิดนึง
นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีแรงส่งเข้ามาแต่กรอบวันนี้เนี่ยให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะเซตอินเด็กซ์ครับผมก็แนวต้านดูที่ 1,575 ก่อนนะครับค่ะถ้ายืนได้ก็ไปที่ 1,575 อีกทีนึงค่ะครับผมแล้วก็แนวรับก็ 1,560 ค่ะโอเค1575เป็นแนวต้านแล้วก็1560เป็นแนวรับครับนะคะคุณแนะนำวันนี้คุณกันแนะนำตัวไหนคะวันนี้ของเราแนะนำเป็นตัว EPG นะครับ EPG ใช่โอเคเพิ่งมีข่าวออกไปเนาะใช่เมื่อวานนี้ก็มีไป analyst meeting มาก็เห็นถึงแนวโน้มของปีนี้ที่น่าจะดีนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนเนี่ยมีกำไรอยู่ที่1000ประมาณ 1,400 นะครับลดลงไปประมาณ 2% ะนะครับแต่ว่าตรงนี้เกิดจากในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปรับรีสตรัคเจอร์ในส่วนของ TJM ที่เขาไปลงทุนนะครับรวมถึงมาร์จิ้นที่อ่อนตัวลงนะครับของ Aeroclass แล้วก็ EPP นะครับจากเม็ดพลาสติกที่ติดตัวขึ้นมานะครับแต่ว่ามองว่ามันน่าจะเป็นวันทามนะครับปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับโดยปีนี้ทางบริษัทเขาตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% เป็น 10,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็โดยในส่วนของรายได้ในส่วนของ Aeroflex, Aeroclass แล้วก็ EDP เนี่ยเขาตั้งเป้าเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้ง3ธุรกิจนะครับแล้วก็ทาง Bloomberg Consensus นะครับมองว่าปีนี้น่าจะมีกำไรอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทหรือบวกได้ประมาณ 32% นะครับจุดเด่นของตัว EPG ก็คือตัว DE เขาค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ 0.3 เท่านะครับนี่สินต่อทุนค่อนข้างต่ำใช่แล้วก็ ROE อยู่แค่10อยู่ที่ 14.5 ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็ให้ราคาเหมาะสมตามคอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ 15.6 นะครับค่ะ 15.6 เป็นราคาเหมาะสมทีนี้วันนี้เป็นหุ้นท็อปพิกราคาณปัจจุบัน13บาทรับที่เท่าไหร่คะถ้ามองในแง่เทคนิคอะคะครับผมทางด้านเทคนิคก็รอย่อนิดนึงนะครับผมคิดว่าราคาคงไม่ลงแรงมากนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 12.6 นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้านแนวต้านประมาณ 13.5 แล้วก็14บาทค่ะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะถือแบบลงทุนระยะยาวได้ไหมคะใช่ครับเหมาะเลยครับค่ะก็ค่อยๆทยอยสะสมไปได้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะ EPG นะคะวันนี้เป็นท็อปพิกวันนี้แล้วก็ราคาล่าสุดนะอยู่ที่13บาทท้วนนะคะรอย่อๆหน่อยก็ได้12บาท60นะคะเป็นแนวรับแนวต้าน13บาท50มันใกล้แนวต้านมากเลยเนี่ยแต่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อลงทุนระยะยาวได้นะคะสำหรับตัวนี้อ่ะทีนี้มาคุณกัสเราเริ่มถามคำถามกันเลยแล้วกันนะคะท่านแรกถามตัว TACC บอกว่าต้นทุน6บาท90ตอนนี้6บาท70ก็ไม่ได้ห่างจากต้นทุนเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาที่ลงมาเนี่ยมันเกิดจากทางผู้บริหารเนี่ยเขาคาดหวังกับรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ากำไรที่ประกาศออกมาเนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังไว้นะครับราคามันก็เลยซุดตัวลงมานะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานอะไรผมว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับตรงนี้ก็แนะนำถือนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็ถือไปได้เลยใช่แนวต้านก็มองที่ประมาณ7บาท20นะครับแต่ว่าถ้าหลุด6บาท50ตรงนั้นจะเป็นจุดคัดลอสโอเคหลุด6บาท50นะคะต่อมา PTTGC ยังไม่มีค่ะตอนนี้70บาท75รับได้ไหมคะ PTTGC ตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้ตัวเขาเรียกอะไรราคาปิโตเนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงมาค่ะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าซื้อไม่ต้องรีบนะครับรอจังหวะนิดนึงก็แล้วกันดูแนวรับประมาณ70บาทนะครับที่แรกนะครับถ้าหลุดตรงนั้นมาก็ดูสัก68อีกทีหนึ่งค่ะครับผมโอเคบ้านปูก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท60บ้านปูถ้าตามสัญญาณเทคนิคผมแนะนำให้รอก่อนนะครับด้วยราคาที่มันลงมาเป็นน่าจะเป็นขาลงเนาะระยะสั้นๆนะครับผมอยากให้ยืน18บาทได้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปดูจังหวะซื้อตามน่าจะดีกว่าค่ะครับถ้ายืน18บาทได้ซื้อตามต้านเท่าไหร่คะต้านมองที่18.5นะครับแล้วก็19บาท
โอเค 18.5 แล้วก็ 19 บาทนะคะคุณผู้ชมถามถึงตัว BCH บอกว่าอยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปลงทุนแต่ถ้าเกิดมีโรงพยาบาลอื่นที่น่าสนใจแนะนำดีกว่าตัวนี้ไหมหรือว่ามองว่ายังไง BCH ใช่ไหมครับค่ะบางกอกเชน BCH นี่ก็ปีนี้เขาก็หลายๆโบก็มองว่าปีนี้น่าจะกำไรเติบโตดีขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็ปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีลงมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับตรงนี้ผมถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าสะสมนะครับแนวรับก็มองไว้ประมาณสัก12.40 บาทนะครับแนวต้าน13 บาทแล้วก็13.50 บาทถือว่าใช้ได้นะครับโอเคคือถ้าเกิดถามถึงโรงพยาบาลตัวนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ได้ใช่ครับโอเคไม่ต้องไปดูตัวอื่นแล้วเนาะก็ตัวอื่นก็สัญญาณกราฟจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ผลประกอบการก็ถ้าตัวนำเลย BDMS เดี๋ยวนี้ก็ผลประกอบการดรอปลงมาเลยถือว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับก็ผมว่าตัวนี้น่าจะโอเคแล้วนะค่ะ BCH ดีกว่านะคะมีอีกท่านหนึ่งถามอีกหนึ่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ CHG ตัวนี้รับได้ไหมคะ2.34 บาทราคานี้สัญญาณฟื้นตัวยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะผมอยากให้ยืน2.40 บาทแล้วค่อยเข้าไปซื้อตามจะดีกว่าโอเคเพราะว่าถ้าซื้อแบบนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ว่ามันจะรอนานแล้วเดี๋ยวจะอึดอัดกันอ๋อก็ให้2.40 บาทให้ได้ก่อนแล้วก็ follow by ใช่ครับต้านเท่าไหร่คะต้านมองไปประมาณ2.50 บาทนะครับแล้วก็2.60 บาทโอเคสมบูรณ์ Advance SAT รับได้ไหมคะตอนนี้18 บาทถือว่าค่อนข้างสูงเนาะเอาไอ้ใส่80แล้วนะครับก็73นะครับประมาณก็ถือว่าสูงนะครับตรงนี้ผมมองว่าควรจะเข้าซื้อแบบลักษณะเก่งกำไรเท่านั้นนะครับแนวรับก็มองไว้17.70 บาทนะครับแนวต้าน18.30 บาทแล้วก็19 บาทนะครับแต่ว่าต้องระวังมันสูงค่อนข้างสูงด้วยคือถ้างั้นอย่างเงี้ยเตรียมหนีที่เท่าไหร่ดีคะถ้ามีของใช่ไหมครับค่ะถ้ามีของเนี่ยผมมองไว้ถ้ามีของเนี่ยยังถือว่าโอเคเพราะว่ายังสามารถที่จะรันเทรนได้ถ้าไม่หลุดตรง17.50 บาทก็ยังถือรันเทรนได้โอเคครับCM เชียงใหม่ Frozen Food ครับผม6.90 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้7.30 บาทอ๋อถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาณรีบาวด์ขึ้นมาได้ค่ะเลยก็ดูจุดล็อกกำไรนะครับประมาณสัก7.10 บาทถ้าตรงนั้นถ้าไม่หลุดนะครับก็ถือต่อนะครับรันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมองแนวต้านประมาณ8 บาท8บาทโอเคล็อกกำไร7.10 บาทนะคะใช่ครับถ้าเกิดไม่หลุดก็8บาทต้านต่อไปใช่ครับ WHA ค่ะต้นทุน3.10 บาทตอนนี้3.18 บาท WHA เหมาะกับลงทุนระยะกลางๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าด้วยหุ้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูรูปทรงของกราฟตอนนี้มันยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมแนะนำเป็นเล่นรอบไปก็แล้วกันนะครับคือถ้าขึ้นไปประมาณใกล้ๆ3.30 บาทตรงนั้นน่ะดูจังหวะขายทำกำไรออกไปแล้วก็ย่อตัวลงมาใกล้ๆ3.10 บาทก็ซื้อคืนก็ได้โอเคครับค่ะCPF ยังไม่มีค่ะโหมันไซด์เวย์CPF ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนแล้วก็มีการข่าวเพิ่มทุนด้วยเพิ่มทุน25 บาทนะครับตรงนี้ก็ผมว่ารอการเพิ่มทุนอะไรให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้สัญญาณก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณฟื้นตัวอะไรชัดเจนด้วยงั้นผ่านก่อนเนาะ CPF ก่อนดีกว่าโอเคค่ะซุปเปอร์ก็ยังไม่มีตอนนี้บาท 62ราคาไหลย้อนลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้ถ้ามองดีๆนะครับถ้าใครดูกราฟเป็นตรงนี้มันจะพักตัวคล้ายๆรูปธงอ่ะใช่เนาะเพราะนั้นต้องรอเบรกธงขึ้นไปนะครับประมาณสักบาท 65ตรงนั้นเราค่อย follow by ตามบาท 65 follow by ต้านเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นรอซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับก็รอประมาณบาท 58 ถึงบาท 60ก็แล้วกันนะครับแนวต้านมองไว้ที่บาท 70แล้วก็บาท 75นะครับโอเคMGT ไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านคาดว่าคงกำไร MGT อ่ะครับค่ะเมกะเคมอ๋อ MGT ก็เป็นตัวที่ผมแนะนำมาบ่อยมากค่ะก็
แนะนำถือด้วยนะครับตามพื้นฐานก็ยังแนะนำให้ลงทุนระยะกลางได้ค่ะนะครับก็ถือต่อไปก่อนถ้าระยะกลางก็ถ้าดูพื้นฐานก็แนะนำให้ถือได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นตามเทคนิคนะครับก็ดูแนวต้าน 2.60 ที่แรกโอเคถ้าผ่านได้มองไป 2.90 คือไฮเดิมโอเคครับAOT ต้นทุน43บาทค่ะตอนนี้44.50อ๋อครับผมถือว่าเบรกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เบรกออลไทม์ไฮเลยรู้สึกเดี๋ยวนี้ผู้ชมเรากำไรหลายตัวนะครับผมก็ตรงนี้ก็ถือรันเทนต่อไปนะครับล็อกจุดล็อกกำไรอยู่ที่ประมาณ44บาทตรงนั้นอย่าให้หลุดกันแล้วกันถ้าหลุดตรงนั้นขายล็อกกำไรก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็ถือรันเทนไปมองสักน่าจะประมาณ 45-46 ได้นะครับโอเคได้เลยProject Planning ค่ะต้นทุนบาท62 PPS ตอนนี้บาท48ครับผมก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยเขาเป็นช่วงพักตัวนะครับยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับมองว่าจังหวะแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะรีบาวค่ะนะครับต้นทุนบาท62แล้วครับต้นทุนบาท62ค่ะอาจจะสูงไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ดูถ้าสมมติย่อลงมาใกล้ๆบาท40ซื้อถั่วได้ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าซื้อถั่วไม่ทันนะครับก็ดูจังหวะรอขายใกล้ๆต้นทุนนะครับประมาณสักบาท60ที่แรกแล้วก็บาท68ที่1โอเคค่ะสเต็กต้นทุน25บาทจะขายที่เท่าไหร่ตอนนี้26บาทต้นทุน25บาทสเต็กเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นพวกโครงการรถไฟฟ้าเลยพวกนี้จะมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูจุดล็อกกำไรแล้วกันถ้าไม่หลุด25บาท50นะครับก็ถือไปนะครับมองแนวต้านประมาณ27แล้วก็29บาทโอเค UTP United Paper ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้7บาท90ค่ะ UTP นะครับค่ะ UTP โอ้ UTP ผมถือว่ากราฟค่อนข้างดีนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับไม่มีค่ะไม่มีกำลังอยากจะซื้อใช่ไหมครับใช่ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยรอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณสัก7บาท70ถึง7บาท80นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ8บาท30แต่ว่าเท่าที่ผมเคยเห็นกราฟลักษณะแบบนี้ผมว่าเหมือนจะรอเบรกน่าสนใจน่าสนใจโอเคก็รอย่อก่อนเนาะสำหรับตัวนี้บิ๊กแคมเมล่าต้นทุน5บาทตอนนี้4บาท98ครับผมตรงตัวนี้เนี่ย Q2 คือผมไปมีติ้งมา Q2 น่าจะยังไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีนะครับในส่วนของการเปิดสาขาใหม่ๆเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารให้ไว้เนี่ยผมคิดว่าราคานี้ก็ถือว่ายังน่าสนใจนะครับมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ช่องเดียวเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงก็ถือนะครับถือไปก่อนเนาะใช่ครับแล้วอยากให้หลุดเท่าไหร่ดีอะคะ4บาท80นะครับเป็นจุดนี้ถ้าหลุดนะครับ4บาทเท่าไหร่นะคะ4บาท80ครับ4บาท80นะคะโอเค BTS ไม่ได้บอกต้นทุนแต่ถามว่าไปต่อไหม CPF ครับ BTS ค่ะรถไฟฟ้าค่ะอ๋อ BTS นะไม่ได้บอกต้นทุนแต่ว่าไปต่อไหมคุณผู้ชมบอกต้นทุนมาหน่อยสิจะได้รู้เนาะเราจะได้ BTS ก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยได้ข่าวมีข่าวในส่วนของครม.อนุมัติค่ะรถไฟฟ้าให้นะครับให้สัมปทานนะครับก็ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าดูจากข่าวแล้วก็ดูจากกราฟเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการสะสมนะครับก็ต้องถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าอยากจะรับก็ดูประมาณ8บาท40แล้วกันนะครับแนวต้านประมาณ9บาทค่ะครับคือสมมุติว่าถ้าใครยังไม่มี8บาท40เป็นแนวรับแนวต้าน9บาทส่วนใครที่มีก็สัก9บาทเป็นแนวต้านแล้วกันไม่ได้บอกต้นทุนมาโอเค Better World Green ค่ะไม่มีค่ะรับได้ไหมคะบาท84อยู่ใต้ทุกเส้นไม่มีวอลลุ่มโอ้กราฟนี้ผมขอผ่านก่อนดีกว่าผ่านเนาะวอลลุ่มน้อยมากเลยนะครับแล้วก็การรีบาวขึ้นไปปุ๊บวอลลุ่มมันไม่ตามค่ะผมว่ารอสักพักดีกว่านะครับ
ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีก็เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวไม่มีก็ยังไม่มีต่อไปก่อนพี่ทีจีต้นทุน22บาทตอนนี้22บาท60 PTG ใช่ไหมครับ PTG ตรงนี้โอ้ดีตัวมาตรงนี้ติดแนวต้านนะครับดูจังหวะขายโน้ตถ้าขึ้นไปนะครับประมาณใกล้ๆ23บาทนะครับตรงนั้นเป็นจุดขายนะครับล็อก profit ตรงไหนสมมติว่าฉันได้ต้นทุนตามฉันอยากจะถือใช่ไหมครับก็ดู2240ถ้าไม่หลุดก็ลั่นไปโอเคนะครับเพราะต้นทุนเขา22บาทนะคะPL พัทระลีสซิ่งก็ไม่บอกต้นทุนอีกขอแนวต้านคาดว่าคงกำไร PL แนวต้าน4.90 บาทนะครับ4บาท3ฮะ4บาทเท่าไหร่นะคะ4บาท90อ๋อ4บาท90จ้ะตรงนั้นเป็นแก๊ปด้วยก็น่าจะปิดแก๊ปตรงนั้นโอเคค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว True วันนี้เนี่ยถามว่าจะพุทธดีไหมจะพุทธดีไหมมันช้าไปไหมเนี่ยเพราะว่ามันลงมาอย่างนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวพุทธไม่ทันแล้วต้องอย่างนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับลองเข้าไปดูในหน้าจอจะเห็นเลยว่าทรูวันนี้มีเทรดอยู่ประมาณ10ล้านหุ้นแล้วคุณบอกว่าคุณจะไปพุทธเขาแล้วคุณมองลงถูกปะครับมันไม่ได้ ไม่ขยับมากมายแล้วอ่ะมันจะมีวอลุ่มไหมมันไม่มีวอลุ่มสมมติว่าอยากจะพุทธอ่ะมันต้องเป็นวอลุ่มขายที่แบบเยอะแยะกระหน่ำเข้ามาอย่างนั้นถึงจะไปพุทธตามแต่ว่าโอ้โหวอลุ่มซื้อ6ล้านวอลุ่มขาย5แสนแล้วดูมันขยับแค่ 6บาท5ตังค์กับ6บาท10ตังค์ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้ว DW มันไม่ได้ไปง่ายๆขนาดนั้นแล้วตรงนี้จริงๆถ้าถามตัว True เนี่ยตามกราฟมันเป็นแนวรับพอดีนะ6บาทแถวนี้เลยถ้าคุณไปพุทธแล้วมันไม่ลงนี่มันเด้งนะถ้างั้นอย่าพูดเลยเนาะสมมุติถ้าถามเป็นตัวแม่ True อยากจะรับก็ตรง6บาทตรงนี้แหละครับค่ะตรงนี้คือเรียกว่าเป็นโลเดิมนะครับลุ้นรีบาวนะครับแต่ว่าถ้ามองสัญญาณตอนนี้ยังมีสัญญาณรีบาวหรือยังมองไม่เห็นเนื่องจากว่าวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างน้อยนะครับโอเคเพราะนั้นก็ถ้าเล่นถ้าอยากจะซื้อก็คือจะต้องถือรอได้นะค่ะเน้นเป็นหุ้นก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ DW คงไม่ไหวจริง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 ตัวนี้ถามทุกรอบเลยแล้วผมก็แนะนำคล้ายๆเดิมทุกรอบคือคุณเล่นวนเขาเรียกเล่นไซด์เวย์ในกรอบไปลงไหมเนี่ยใกล้ๆ6บาทก็ซื้อเราต้องรอรอบได้ก็ไปขายตรง6บาท50หรือใกล้ๆ7บาทตรงนั้นก็ได้โอเคต่อมาไดเมดค่ะไดเมดต้นทุน2บาท7สตางค์ขอแนวต้าน2บาท7เลยใช่แล้วคือหรือว่าจะถือต่อดีก็ตรงนี้ถ้าไม่หลุด3บาทผมก็แนะนำให้ถือได้นะครับตรงนั้นก็เป็นจุดล็อกกำไรก็แล้วกันนะครับมองแนวต้านไฮเดิมเมื่อประมาณ2วันก่อนก็3บาท30นะครับถ้าผ่านได้ก็นู่น3บาท80อีกทีนึงเลยโอเคก็ถ้าผ่าน3บาท30ได้เนาะโอ้ถือมาอดทนมากก็ไม่กี่วันเองนะแต่ถ้าจาก2บาทนี้ต้องถือทนมากถือทนจริงๆใช่2บาท7ตังค์ไม่ใช่70 2บาท7ตังค์ต้องถือนานพอสมควรเลยเก่งจังเลยแสดงว่ามั่นใจในพื้นฐานมากอ่ะแจ๊สต้นทุน8บาท80ตอนนี้8บาท55ต้นทุน8บาท80แล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีสัญญารีบาวด์แล้วค่อนข้างชัดนะครับก็ถือต่อนะครับถือต่อลุ้นแนวต้านใกล้ๆ9บาทนะครับก็ดูจังหวะขายตัวนี้ก็เห็นมีข่าววันนี้มาว่าน่าจะติดเซต50ในรอบนี้ด้วยลุ้น9บาทนะคะครับชอค่ะชอทวีต้นทุน8บาท80อันนี้บาท85ครับผมตัวนี้ก็ดูจุดล็อกกำไรประมาณบาท83เนาะถ้าไม่หลุดตรงนั้นน่ะก็ถือไปนะครับลุ้นแนวต้านเดิมประมาณบาท95นะครับประมาณนี้บาท95ใช่โอเคท่านต่อมานะคะโกลพลังงานต้นทุน79บาท50 79บาท50เหรอครับใช่โอ้โหมันก็คือต้นทุนเลยนะเนี่ยก็ถือแหละครับตัวนี้ก็งบอะไรก็โอเคนะครับปันผลก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่ได้คือต้องถามกลับกันอย่างนี้ครับว่าเขาเล่นแบบไหนถูกผมมั่นใจว่าตัวโกเขาคงไม่ได้มาซื้อแบบเก่งกำไรหรอกเพราะว่า
มันไม่ได้เป็นหุ้นที่เหมาะเก็งกำไรอยู่แล้วอ่ะเออเพราะนั้นผมว่าถ้าซื้อเพราะปันผลก็ไม่ต้องไปแกว่งตามราคามากมายเนาะก็ต้องถามตัวเองก่อนเข้าไปเล่นด้วยเล่นแบบไหนเก็งกำไรก็ถ้าสมมติถ้าเขาเก็งกำไรถ้าเก็งกำไรผมจะบอกว่ามันผิดตั้งแต่เลือกหุ้นแล้วเพราะกลัวมันหุ้นดิเฟนซีฟเออมันเป็นหุ้นลงทุนนะครับมันเป็นหุ้นลงทุนแล้วก็ปันผลดีอะไรพวกนี้แล้วก็นานๆจะขยับแรงๆสักทีเออเพราะนั้นถ้าบอกว่าเก็งกำไรตัวนี้มันก็ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วถ้างั้นก็ต้องถือต่อไปเนาะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ต้องถือยาวๆเน้นปันผลนะคะบิวตี้บอกว่าต้นทุน11.50 บาทรับเพิ่มอีกได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้10.70 บาทบิวตี้นะครับค่ะบิวตี้ตอนนี้มียันถ้าจะรับเพิ่มดูตรงประมาณ10.50 บาทนะครับ10.50 บาทโอเคครับก็รับเพิ่มได้ด้วยใช่ไหมคะรับเพิ่มได้ครับแล้วก็แนวต้านประมาณ11.20 บาทโอเครับได้นะ10.50 บาทใช่ 50. ตัวนี้พื้นฐานใช้ได้นะครับโอเคSCB ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ต้นทุน160 บาทค่ะก็คือตัวนี้คงมีปัญหาในส่วนของความกังวลเรื่อง NPL ที่ยังค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันคงใกล้ที่จะถึงจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นย่อตัวลงมาแนะนำซื้อนะนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ150ในการซื้อถัวนะครับค่ะแนวต้านก็มอง160แล้วก็165นะครับโอเคซื้อถั่วได้นะคะใช่IRPC ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้5.10 บาทเนี่ยคุณกัสผมคุยกับอย่างนี้บ่อยผมคุยกับนักวิเคราะห์มาทุกวันเนี่ยก็มันวิ่งอยู่แค่นี้จริงๆนะ5.10 บาท 5.20 บาท 5.15 บาท 5.15 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็คงประมาณนี้แหละก็วนเวียนก็5.00 บาทถึง 5.20 บาทแหละครับประมาณนี้แหละถ้าอยากเล่นก็เก็งกำไรในกรอบนี้แหละค่ะก็ถ้าจะรับก็อันนี้5.10 บาทแล้วก็ไปขาย5.20 บาท 2ช่องจบใช่มันคงยังไม่ค่อยไปไหนแหละช่วงนี้อ่ะตามอัธยาศัยรับตามอัธยาศัยมีวิ่งอยู่แค่นี้อ่ะตัวต่อมา BJC ค่ะ Berry Yuker 45.33 บาทตอนนี้46.50 บาทต้นทุน45.33 บาทอ๋อโอเคตรงนั้นก็ดูประมาณ46นะครับเป็นจุดล็อกโปรฟิตถ้าไม่หลุดถือต่อนะครับแนวต้านประมาณ48นะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ50ตัวนี้ก็มีข่าวเช่นกันว่าน่าจะได้เข้าคำนวณเซ็ต50รอบนี้เช่นกันค่ะแล้วต้นทุน47ก็ถือได้ใช่ไหมย่อตัวลงมาซื้อถัวได้โอเคย่อซื้อเพิ่มโอเคCBG คาราบาวรอซื้อได้ไหมตอนนี้ 71.75 สัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับตรงนี้ถ้าจะซื้อนะครับรอย่อนิดนึงก็แล้วกันนะครับรอสักประมาณ71 บาทนะครับตรงนี้แนวต้านมันโล่งเลยนะครับประมาณขึ้นไปประมาณ75เลยอีกทีนึงนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับรอ71 บาทเนาะใช่TVO ต้นทุน36 บาทค่ะตอนนี้30 บาทโอตัวนี้ถ้าจะลงทุนพวกสินค้าคอมมูนิตี้พวกนี้ต้องอยากให้นักทุนเนี่ยได้ติดตามในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์เขาด้วยอย่างตัวนี้ก็เป็นราคาถั่วเหลืองเนาะตอนนี้มันลงต่อเนื่องมาหลายเดือนมากๆนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจนะครับว่าราคาทำไมมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็คงต้องอึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับสักพักใหญ่ๆแหละนะครับรอให้ตัวราคาผลิตภัณฑ์ของเขาอะกลับตัวขึ้นไปก่อนนะครับค่ะถามว่าจะทำยังไงดีก็จะคัดไหมคงไม่ต้องคัดนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้จริงๆมีปันผลที่ดีมากนะครับประมาณ 5-7% ต่อปีถือว่าดีมากนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ต้องคัดเพียงแต่ว่าดูจังหวะในการเข้าซื้อถัวมากกว่าแต่ว่าตรงจุดไหนผมยังตอบไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าก็คงต้องรอตัวผลิตภัณฑ์ตัวถั่วเหลืองของเขาอะให้มันกลับตัวขึ้นไปน้ำมันถั่วเหลืองนะครับก็คิดซะว่าเอาเงินไปฝากไว้ก่อนแล้วกันได้ตั้ง 5-7% นี่ไม่ธรรมดาตัวนี้ปันผลดีมากครับค่ะแล้วก็จ่ายทุกปีด้วยที่สำคัญตัวต่อมากันกุลขอแนวรับค่ะตอนนี้4.32 บาทครับผมกันกุลผมเข้าใจว่าคงจะเข้ามาเล่นเก็งกำไรแหละเมื่อวานนี้ลงมาเยอะเนาะก็แนวรับวันนี้ดูโลวันนี้นะครับประมาณสัก4.30 บาทก็คือตรงนี้แหละแถวนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อเก็งกำไรโอเคแนวต้านนะครับแล้วก็
แนวต้านประมาณ4บาท44นะครับเป็นแนวปิดแก๊ปนะครับคือต้องรีอย่างนี้นะครับจุดตรงนี้มันมีข้อสนใจนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้ราคาลงมาด้วยพร้อมวอลุ่มด้วยนะครับทุกคนตกใจหมดเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูสาเหตุว่าที่มันลงเพราะอะไรมันลงเพราะว่ามีบิ๊กล็อตที่ราคา4บาท10ใช่แต่ถามว่าพื้นฐานเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมครับเออเพราะนั้นไอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะในการเข้าซื้อถ้าพื้นฐานเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะจะเข้า4บาท10เป๊ะเลยโลเนี่ยใช่ครับเพราะนั้นนั่นแหละก็ตรงนี้ก็รอดูตัวใหม่ถ้าผมคิดมันก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ดูเป็นกรณีศึกษาคราวหน้าก็อย่าพลาดค่ะโอเคอ่ะ PAF แพนเอเชียฟู้ดแวร์ต้นทุน2บาท15ตอนนี้2บาท10ครับผมตรงนี้ถ้าหลุด2บาทครับนะครับหลุด2บาทนี้ใช่ตอนนี้มันเหมือนจะไหลๆลงมานะครับดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคแอโร่ยังไม่มีค่ะจบขาลงหรือยังรับได้ไหมจบขาลงหรือยังหรอครับผมมองว่าจบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการรีบาวเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนักเนื่องจากว่าวอลลุ่มไม่มาค่ะพอทราบพื้นฐานตัวนี้ไหมคะตัวนี้พื้นฐานใช้ได้นะครับโอเคก็ถ้าอยากจะรับรอก่อนหรือยังไงคะติดดูหรือว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีรอซื้อประมาณสัก15บาท50นะครับจุดแรกแล้วก็โลเดิมประมาณ15บาทอีกจุดหนึ่งโอเคนะครับพื้นฐานใช้ได้ครับตัวนี้ค่ะBEM BEM 7บาท30จะขายหรือว่าจะรับเพิ่มดีคะตัวนี้ BEM เหรอครับ BEM ตัวกราฟมันค่อนข้างไซด์เวย์แบบนานมากๆผมแนะนำเด้งนะครับถ้ามีรอบเด้งไปประมาณใกล้ๆ7บาท50ขายแล้วเปลี่ยนตัวดีกว่า ตัดใจซะเถอะผมอึดอัดแทนจริง7บาท30ก็ไป7บาท50คือถามว่าโอกาสอนาคตดีไหมดีนะครับไอตัวโครงการแต่มันยังไม่มาไม่ถึงสักทีแต่ว่ากว่าจะดำเนินการได้ประมาณอีก 2-3 ปีเนาะมันไม่ใช่ช่วงเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นผมมองว่าหุ้นแบบนี้หุ้นมันเยอะแล้วก็รอบของมันแต่ละรอบที่วิ่งอ่ะมันนานเพราะนั้นเราถ้าจะเล่นหุ้นแบบนี้ให้ได้กำไรเยอะๆเรารอให้วอลลุ่มมาให้มันมีข่าวพร้อมดีกว่านะครับดีกว่าถือรอแล้วก็อีกอันช่าTMB ค่ะเข้าได้ไหมคะทหารไทย ตอนนี้2บาท18ถ้าแบงค์ไม่ค่อยตัวนี้เป็นตัวที่แบบเขาเรียกอะไรขึ้นอึดอัดมากขึ้นหรือลงอึดอัดมากนะครับเพราะว่าแกว่งแคบถ้าตัวนี้ผมแนะนำเป็นตัวอื่นดีกว่า อย่างเช่น KBank กรุงไทยอะไรพวกนี้ที่มันมีแก๊ปมีสเปซในการเล่นแล้วก็พื้นฐานเขาผมถือว่าดีกว่าด้วยนะครับด้วยความแข็งแกร่งของฐานเงินทุนอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับมองตัวใหญ่นิดนึงนะครับกัดฟันซื้อตัวใหญ่หน่อยแต่ว่ามีสเปซให้เล่นเยอะกว่าค่ะมีคนเล่นหน่อยเนาะตัวนี้เล่นยากครับเล่นยากมากโอเค TMB ไม่ให้นะคะไม่ควรนะคะถ้าสนใจอยากจะรับแบงค์ถ้าอยากจะรับก็ดูสัก2บาท10ก็แล้วกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมแนะนำเป็นแบงค์ใหญ่ไปเลยง่ายกว่าหรือมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็เวลาฟันโฟฝรั่งเข้าอะไรโอ้มันมีกำไรแบบเยอะกว่าเยอะเลยถามเผื่อไว้อาเคแบงค์ถ้าอยากจะรับฟังคุณกัดแล้วอยากจะมาตัวใหญ่ๆตอนนี้190บาท50รับที่เท่าไหร่ครับผมเคแบงค์เนี่ยรอประมาณสัก188ประมาณนี้นะครับแนวต้านก็192 193ประมาณนี้โอเคแล้วก็เมื่อกี้ KTB กรุงไทยใช่มั้ยครับKTB ก็ตอนนี้น่าจะเหวี่ยงตัวอยู่ในกรอบประมาณ18บาท50นะครับแล้วก็แนวต้าน19บาท50มันจะมีกรอบให้เล่นประมาณ1บาทค่ะน่าสนใจกว่าครับน่าสนใจกว่าตัว TMB ค่ะUV Univenture ต้นทุน9บาท32ค่ะตอนนี้8บาท5ตังค์ครับผมก็ตัวนี้รู้สึกว่ากำเดี๋ยวผมขอดูกำไรนิดนึงนะครับรู้สึกว่ากำไร Q1 ออกมาน่าจะดีนะครับกำไร Q1 ออกมา400กว่าล้านนะครับดีทั้ง Q1 Q แล้วก็ Year on Year เลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้สัญญาณกราฟเป็นขาขึ้นแต่ว่าพักตัวนะครับรอซื้อถัวนะครับที่ประมาณ7บาท70 7บาท70ใช่จุดที่จะออกนะครับจุดแนวต้านก็8บาท60แล้วก็9บาทค่ะครับผมโอเคตัวต่อมา Earth Energy Earth
รับได้ไหมคะมันนิ่งมาตอนนี้ช่วงนี้มันดูไซเวย์ไซเวย์นะไม่ค่อยขยับแล้วรับได้ไหมเหรอครับคือเก็งกำไรแน่นอนอ่ะจริงๆถ้าถามกราฟเนี่ยผมเลยว่าน่าสนใจเพียงแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเอางี้จุดที่ผมจะให้ซื้อแบบ follow buy เข้าไปคือให้ยืน2.30 บาทให้ได้ก่อน2.50 บาทให้ได้ก่อน2.30 บาท2.30 บาทนะครับซื้อ follow buy ไปเพื่อจะไปขายตรง2.40 บาทแล้วก็2.50 บาทค่ะแต่ว่าวันที่คือถ้าสมมติเรามาซื้อวันแบบนี้เนี่ยเราถ้าลองมาสังเกตในกระดานนะครับซื้ออยู่1.4 ล้านขายอยู่ละ5.6 ล้านคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าวันนี้คงไม่ไปไหนมากนักนะครับเนื่องจากว่าบิดออฟเฟอร์ของเขามีปริมาณที่มากกว่าจำนวนซื้อขายวันนี้อีกนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเข้าไปเก็งกำไรหุ้นแบบนี้มันต้องดูวอลลุ่มแล้วก็ดูจำนวนบิดออฟเฟอร์ให้มันสอดคล้องกันด้วยครับค่ะUTP บอกว่าวิ่งแล้วขายแถวไหนก็8.30 บาทค่ะใช่จะเป็นไฮเดิมโอเคต่อมาปรึกษาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ P ไม่ใช่ PCSGH ตัวที่ทำเกี่ยวกับยานยนต์6.95 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้7 บาทเดี๋ยวนะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้กดเลยชื่อย่อที่ยาวมากเลยเนี่ยแล้วอ่านไม่ค่อยออก PCSGH ต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุน6.95 บาทตอนนี้7 บาทไกลมากตรงนี้มีแนวต้านไฮเดิมนะครับประมาณ7.10 บาทนะครับตรงนี้ผมคิดว่าคงยังพักตัวแหละสักพักหนึ่งนะครับโหเสี่ยงมากเลยอ่ะมันต้นทุนใกล้ๆมันขึ้นมาตลอดแล้วด้วยเนาะใช่แล้วมันขึ้นมาตลอดตอนนี้ก็โอเวอร์บอท85แล้วอ่ะหนักใจยากมากเพราะต้นทุนมันใกล้มากมันใกล้มากแล้วมันก็ทน7.5 บาทรอบที่แล้วก็7.5 บาทเอาอย่างไงดีเนาะเอาเป็นว่าตัวนี้อาจจะต้องยอมกัดฟันถือเสี่ยงนิดนึงก็แล้วกันผมให้จุดคัดที่ประมาณ6.60 บาทก็แล้วกันโอเค6.60 บาทถ้าไม่หลุดตรงนั้นนะครับถือต่อลุ้นทำหายขึ้นไปเพราะว่าเท่าที่ผมดูจากในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น IHL AH อะไรพวกนี้หรือ SAT สมบูรณ์เนี่ยมันทำหายกันหมดเลยเหมือนกันเพราะนั้นผมก็มองว่ามันน่าจะไปกับเพื่อนเขาแหละค่ะเพราะนั้นก็อาจจะต้องยอมอดทนนิดนึงถ้าสมมติมันมีย่อๆลงมาเกิดขาดทุนนิดๆหน่อยๆก็ต้องอดทนนิดนึงแล้วกันค่ะนี่เขาก็ไฮสุดๆแล้วนะเนี่ย ปตท.สผ.ต้นทุน97 บาททำอย่างไรปตท.สผ.นะครับดูจังหวะดีดตัวขึ้นไปนะครับขายนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าราคาน้ำมันอยู่แถวๆนี้นะครับไม่เกิน50นะผมว่าไม่มีอัพไซด์ให้เล่นแล้วนะถ้าขายปุ๊บดูเปลี่ยนตัวหรือว่าติดตามราคาน้ำมันอีกทีนึงนะครับเพราะน้ำมันมันแบบเนี่ยดูภาพเนี่ยไม่ถึงไหนเลยอยู่ใช่คือถ้าน้ำมันเนี่ยอยู่แถว50แล้วไม่ไปไหนนะครับอัพไซด์เหลือน้อยมากๆสำหรับตัวสผ.นะครับเพราะนั้น97ถามว่าสูงไหมผมถือว่าสูงถ้าขึ้นไปต้องได้เปลี่ยนตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเกิดถ้าพลาดแล้วมันลงแรงๆเดี๋ยวมันจะไหลยาวBA บางกอกแอร์เวย์ใกล้จบขาลงหรือยัง18.50 บาทตอนนี้อาจจะเป็นช่วงแลนดิ้งตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าจบขาลงหรือยังนะครับเนื่องจากว่าราคายังลงไปเขาเรียกอะไรยังยืนย่ำๆอยู่ตรงโลนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อดีของเขาคือมันลงมาในส่วนของโอเวอร์โซแล้วนะครับ 22% ไอ้ใส่ 22% มันก็ผมคิดว่าถ้าจะลงก็ไม่น่าจะลงลึกกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดซื้อหรือยังไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่าติดอยู่หรือว่าจะไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีไม่ได้บอกต้นทุนถ้าไม่มีเนี่ยผมอยากให้รอจังหวะนิดนึงให้มันรีบาวให้มันชัดๆนิดนึงแล้วค่อยซื้อตามนะครับจุดที่ผมให้ซื้อตามคือยืน19 บาทได้19 บาทให้ได้ก่อนโอเค ECF วันนี้มาเข้ารายการรับได้หรือยังคะ ECF ใช่ไหมครับค่ะ ECF ประกาศข่าวดีไปแล้วเนาะใช่ข่าวดีประกาศไปแล้ว
ผมว่าตรงตอนช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพักตัวนะครับตอนนี้ดูเส้น10วันเนาะประมาณ 3.80 นะครับตรงนั้นถ้าไม่หลุดเป็นจังหวะเข้าซื้อเล่นรีบาวด์ได้โอเคแล้วคนที่ต้นทุน 4.16 ล่ะคะซื้อถั่วเหมือนกันถั่วได้นะคะใช่ครับโอเคถั่วก็ประมาณ 3.80 ใช่ครับโอเคเพราะเมื่อเช้ามันขึ้นไปไฮ 3.96 ผมมองว่าหุ้นที่มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแล้วมันย่อตัวลงมาเนี่ยมันเป็นแค่ยังมองว่าเป็นแค่การพักตัวเพราะนั้นมันน่าจะมีเด้งให้เขาเรียกให้รีบาวด์ได้1รอบเพราะนั้นรอถั่วแล้วก็เด้งขึ้นไปก็ดูจังหวะขายแล้วกันโอเคค่ะเฉยๆสิงห์เอสเตทต้นทุน5บาทวันนี้4.78ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขอดูงบนิดนึงรู้สึกว่ามันจะเริ่มเทิร์นกลับเหมือนกันใช่ครับก็งบของเขาเนี่ยพลิกจากขาดทุนใน Q4 มาเป็นกำไรแล้วเพราะนั้นก็ตรงนี้ต้องอาจทนนิดนึงแล้วกันนะครับต้นทุนอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับก็ถือครับไม่ได้ยังไม่ต้องซื้อถั่วเพราะว่ามันใกล้ต้นทุนมากนะครับจุดที่จะเข้าไปซื้อถั่วอยู่ที่ประมาณ4.60นะครับค่ะโอเคขออีกสักตัวมิ้นนะครับยังไม่มีมิ้นเล่นไซด์เวย์ครับก็อยู่ประมาณสัก35-38บาทนะครับค่ะโอเค35-38บาทนะคะปตท.สผ.อีกท่านนึงโหต้นทุนสูงมากเลยเพิ่งเห็น107บาทครับก็ยังไงดีอย่างที่เรียนไปนะครับตรงนี้ก็ดูราคาน้ำมันดีๆแล้วกันถ้ามันยืนตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่ไปไหนนะครับผมว่าเสี่ยงมากเพราะว่าอัพไซด์มันน้อยค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปตท.สผ.เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่มันมาจากการขายแก๊สนะครับซึ่งราคาขายแก๊สเนี่ยมันอ้างอิงมาจากราคาน้ำมันอีกทีนึงเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันไม่ไปไหนราคาแก๊สมันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันมันก็จะนิ่งอยู่ใช่เพราะนั้นจุดเนี้ยผมจะไม่ผิดนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเขาก็ให้ราคาอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ50เหรียญอยู่แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่าอัพไซด์มันเหลือไม่ค่อยเยอะโอ้นี่เขาคงถือมานานมากเลย107บาทเพราะนั้นถ้ารีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยแล้วราคาน้ำมันทรงๆนะครับผมว่าดูจังหวะขายนะค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวหรือว่าจะเล่นรอบอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์โอ้โหบวกไปทั้ง6จุดนะเพิ่งเห็นใช่ล่าสุด 1,568.90 จุดนะคะบวกไป 5.79 จุดหรือว่า 0.37% แนวต้านให้1เอ้ยไม่ใช่1575แนวรับ1560โอเคยังไปได้อีกเนาะครับวันนี้มีแต่ข่าวดีๆเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณละคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามกับเรายังเหลือคำถามอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไว้ต่อวันจันทร์แล้วกันนะคุณผู้ชมต้องขออภัยจริงๆหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกัสมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะก็ขอขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะช่วงเวลา 9:40 จนถึง 10:40 วันหยุดนี้ก็ขอให้พักผ่อนอยู่บ้านสบายๆใครที่มีกิจธุระอะไรก็ขอให้ดำเนินการได้สะดวกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac